และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับและอย่างที่บอกเลยนะฮะคุณผู้ชมเมนูวันนี้น่าสนใจมากๆเลยครับนั่นก็คือกุ้นเชียงกับชีสทอดนะครับเรามาทำขั้นตอนแรกพร้อมๆกันเลยครับมาครับขั้นตอนแรกเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปต้มก่อนถูกไหมครับใช่ครับโอเคใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับเดี๋ยวตามด้วยน้ำมันตามด้วยน้ำมันนะครับจากนั้นนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมสำคัญมากๆนะครับวันนี้เราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับเป็นน้ำมันคุณภาพดีทนความร้อนได้ดีนะครับเหมาะกับการทำอาหารทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นต้มผัดทอดนะครับหรือเอามาทำขนมก็ได้นะครับมาพอน้ำเริ่มเดือดนะฮะเราก็จะใส่ตัวน้ำมันรำข้าวของมรกตลงไปครับนี่เอาละครับพอน้ำเริ่มเดือดนะครับเราก็จะใส่อันนี้ครับแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะครับเนื้อจะเนียนนะฮะแล้วก็สีก็จะขาวนวลเลยล่ะครับนี่นะฮะใส่ลงไปเลยเอาละครับจังหวะนี้เราต้องรีบคนนะฮะคนแป้งให้คลายความร้อนโอเคครับจะใส่ไข่ลงไปที่เราฟองนะได้ครับผมโอเคอันนี้เราปิดไฟแล้วแล้วค่อยๆใส่ไข่ไปที่เราฟองนะครับเอาละครับแป้งเข้ากับไข่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมเราก็จะใส่อันนี้เลยครับครับเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอันนี้เรามาต้มแล้วก็หั่นเป็นเต๋าเล็กๆแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่ากุนเชียงของอาจารย์นะฮะเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสนะครับอร่อยมากๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังด้วยนะฮะเชฟใส่ได้เลยครับตามด้วยชีสและอันนี้นะครับอย่างที่บอกในชื่อเมนูเลยเกรเต็ดพาร์เมซานชีสนะครับจากนั้นเราปรุงรสนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็หอมๆนะครับด้วยพริกไทยป่นครับเอาละครับเรียบร้อยเราก็ได้แป้งทอดชนิดหนึ่งนะฮะที่มีกุนเชียงกับชีสผสมลงไปด้วยแค่นี้ก็หอมแล้วเอาละครับเดี๋ยวเราจะทิ้งส่วนผสมแป้งของเราอันนี้ไว้ให้เขาเย็นตัวลงนะครับระหว่างที่รอนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำซอสแกงกะหรี่พร้อมๆกันครับวันนี้นะครับเราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับอย่างที่บอกไปนะครับคุณผู้ชมว่าขวดเนี้ยได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับมาตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงไปครับใส่หอมแดงนะครับใส่ละเอียดนะครับใส่ลงไปกระเทียมตัวซอสของเราน่าจะแบบเป็นข้นๆนะแล้วก็แบบมีแบบเนื้อสัมผัสนะเชฟนะโอ้ดูแล้วอร่อยแน่นอนพอหอมกระเทียมสุกมีกลิ่นหอมดีแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผงกะหรี่ตามลงไปครับผงกะหรี่นะฮะคุณผู้ชมโอเคเลยเดี๋ยวตามด้วยแป้งจากนั้นนะครับวันนี้ผมจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะครับเราจะเอาไปใช้ในซอสด้วยจะทำให้ซอสของเรานะฮะมีความข้นเนื้อเนียนละเอียดเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคใส่แป้งลงมาผัดนะอันนี้แบบฝรั่งเลยเนาะเอาแป้งลงมาผัดช่วยนะครับเอาละครับหลังจากผัดจนเข้ากันนะฮะคุณผู้ชมเราก็จะใช้อันนี้เลยครับอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันนะครับเหมือนกะทิคั้นสดเลยล่ะครับพอมาทำเป็นแบบซอสแกงกะหรี่แบบสไตล์เอเชียหน่อยใช้กะทิเลยนะฮะคุณผู้ชมหอมอร่อยแน่นอนนะครับนี่ดูฮะสีเหมือนกะทิเขาคั้นสดเลยอ่ะโอ้โหได้แบบนี้เราก็แค่คนให้เข้าๆกันเนาะเราเดี๋ยวปรุงรสวันนี้ผมปรุงรสนิดนึงนะครับด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับเพิ่มสีสันนิดนึงนะครับอันนี้เป็นมะเขือเทศหั่นเต่านะคุณผู้ชมแบบละเอียดเลยเต่าเล็กๆนะก็จะมีแบบซอสสีเหลืองๆนวลๆแล้วก็มีสีส้มๆแดงๆนะครับน่ากินมากเลยนะครับนี่ก็ได้ซอสนี่ไงซอสแกงกะหรี่ของเราเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวตัวแป้งที่มีกุนเชียงกับชีสของเราเย็นตัวลงแล้วเดี๋ยวเรามาทอดแล้วก็เสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องทอดนะฮะคุณผู้ชมนี่เลยครับอย่างที่บอกไปครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับขวดนี้ขวดเดียวเลยครับดีต่อสุขภาพแล้วก็ได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับมาเดี๋ยวเราอุ่นน้ำมันรำข้าวนิดนึงนะครับอ่ะเชฟครับวันนี้เป็นแบบสกู๊ปไอศกรีมเลยนะฮะก็เพื่อความสะดวกถ้าเราจะใช้ปั้นก็ได้ปั้นก็ได้เหมือนกันนะครับน่าอยู่นะไฟกลางๆไหมเชฟฮะก็ถ้าแรงมากข้างในมันยังไม่ร้อนโอเคเดี๋ยวมาผิวข้างนอกจะไปซะก่อนเนาะครับเดี๋ยวน่าทานอ๋อนี่นะเริ่มน้ำตาลแล้วพอแบบร้อนๆนะอยากให้คุณผู้ชมนะได้กินตอนร้อนๆด้วยน่ากินมากๆเลยนะครับเอาละครับได้เรียบร้อยนะครับกุนเชียงกับชีสทอดของเรานะครับกินหรูอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านก็ต้องเดคอเรทให้สวยงามโอ้โหฟังเสียงกรอบแน่นอนนะครับว้าวอ่ะเชฟครับพาสลีย์นะฮะโอเค
ครับ1ช่อสวยๆนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเชฟประจวบแล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับกุนเชียงและชีสทอดครับและช่วงหน้านะครับพบกับช่วงกูรูมืออาชีพนะครับยังคงมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับวุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพครั้งนี้เรามีภาพบรรยากาศการเรียนสนุกๆมาให้รับชมกันค่ะซึ่งเมนูในวันนี้นั้นก็คือวุ้นกาแฟกะทิสดเราไปรับชมวิธีทำกันเลยค่ะตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยกาแฟผงและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมนมสดรสจืดคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงในถ้วยที่เตรียมไว้วุ้นกะทิและวุ้นดอกไม้ตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปและน้ำนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นกะทิลงในถ้วยที่มีวุ้นกาแฟเตรียมไว้แบ่งส่วนผสมวุ้นที่เหลือออกเป็น4ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีฟ้าส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแก่และส่วนที่4เป็นสีขาวหยอดวุ้นสีเหลืองลงพิมพ์ซิลิโคนดอกไม้เป็นเกสรตามด้วยวุ้นสีเขียวรอบเกสรหยอดวุ้นสีขาวตามกลีบดอกไม้และหยอดวุ้นสีฟ้าปิดทับให้ทั่วทั้งพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทขั้นตอนการทำวุ้นใสตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟหยอดวุ้นใสลงบนวุ้นช็อกโกแลตกะทิสดวางวุ้นดอกไม้ลงตรงกลางพร้อมเสิร์ฟค่ะใครอยากได้สูตรวุ้นช็อกโกแลตกะทิสดแบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและกดติดตามกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะพงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงได้เทคนิคหลายอย่างที่สามารถไปปรับปรุงสิ่งที่เราเคยทำให้ดีขึ้นการสอนดีมากค่ะน่ารักมากใส่ใจนักเรียนทุกท่านเลยช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูมังสวิรัติแสนอร่อยนั่นคือหมูกรอบคั่วพริกเกลือค่ะซึ่งหมูกรอบของเราวันนี้ไม่ใช่หมูกรอบธรรมดาแต่เป็นหมูกรอบจำแรงมังสวิรัติด้วยโปรตีนพืช 100% ที่รังสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพอย่างมิตรอวตารนั่นเองค่ะรับรองเลยว่าสูตรนี้ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดกับร้านของคุณได้แน่นอนกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ประกอบการอาหารมังสวิรัติเข้าร่วมลงทะเบียนเรียนเวิร์กช็อปกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวมีอวตารใจดีให้พวกเราได้เอาผลิตภัณฑ์ของเขามาทดลองทำเมนูแสนอร่อยทั้งหมด4เมนูเนาะยังไงอยากให้ทุกคนได้สนุกกันเต็มที่ค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูหมูกรอบคั่วพริกเกลือค่ะทั้งอาจารย์และนักเรียนพร้อมลงมือกันแล้วเมนูนี้วัตถุดิบหลักคือหมูกรอบจำแรงกรามิตรอวตารนั่นเองวิธีทำเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะนำหมูกรอบจำแรงกรามิตรอวตารลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับรากผักชีสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่พริกขี้หนูแดงซอยและกระเทียมเจียวผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือไทยพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่หมูกรอบที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดหมูกรอบคั่วพริกเกลือใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะต้นทุนต่อ1สูตรอยู่ที่ประมาณ114.75 บาทเท่านั้นเองส่วนใครที่อยากได้สูตรเต็มๆเพื่อ นำไปเพิ่มยอดขายหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากได้สูตรหมูกรอบคั่วพริกเกลือแสนอร่อยแล้วยังได้ความรู้การคำนวณต้นทุนสำหรับการทำขายอีกด้วยและผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังจะได้รับประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกกันด้วยค่ะสวัสดีครับผมแน็กนะครับแล้วก็อันนี้คือร้านผมเองครับชื่อว่าร้าน Potato Tray ครับอยู่ที่ตลาดจอแฟร์แดนเนลามิดครับก็ทางร้านเราเป็นปราศจากเนื้อสัตว์อยู่แล้วครับแล้วก็เลยเห
็นโครงการมิตรอวตารครับก็เลยสนใจเข้าร่วมครับที่เรียนเป็นเมนูหมูกรอบผัดพริกเกลือครับก็ได้เทคนิคการทอดแพนเบทของมิตรอวตารให้อร่อยยิ่งขึ้นครับพอได้เอากลับมาทำขายครับเอามาอะแดปต์กับตัวเมนูที่ร้านก็ลูกค้าพอลองได้ชิมก็ลูกค้าก็บอกว่าอร่อยดีครับเขาก็ชอบครับเขารู้สึกว่ามันเหมือนเนื้อสัตว์จริงมากเลยครับเมนูที่เราเอามาอะแดปต์ก็คือเป็นเมนูหมูกรอบผัดพริกเกลือกับซีเรียลโปเตโต้ครับขอบคุณมิตรผลครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทำเงินเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ขายทำง่ายขายคล่องกำไรยั่งยืนใครสนใจอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆรับจำนวนจำกัดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป